าละค่ะจุดไฮไลท์ที่สำคัญคนเรานะคะเดินทางมาไม่มีที่พักนี่ป่วนกันแน่นอน วันนี้เราต้องมาคุยกันแล้วล่ะค่ะว่าเราจะมีการเข้าที่พักที่ศูนย์สัมมนาในระหว่างที่ในระหว่างต้องก่อนสิเราจะมาก่อนนั้นไม่ได้เราเปิดมาจองตั้งแต่วันที่17ใช่ไหมคะซ้อมใช่ครับซ้อมใหญ่เลย17 18 19 20ตอนนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่36ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับครับในปีนี้เราเปิดห้องพักอยู่ที่อาคารสัมมนา1และสัมมนา2นี่เป็นสัมมนา1สัมมนา1สัมมนา2ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันเลยครับเป็นอาคารที่เชื่อมต่อระหว่างสัมมนา1และ2นะครับด้านขวาคือสัมมนา1ใช่ครับด้านซ้ายนะครับก็คือสัมมนา2เมื่อเรามาที่นี่แล้วเรามารายงานตัวที่อาคารสัมมนา1และ2เรามีจุดอื่นอีกมั้ยคะครับจะเป็นจุดเดียวนะครับในปีนี้นะครับจะเป็นที่อาคารสัมมนา1เลยนะครับปีนี้เราให้เช็คอินที่เคาน์เตอร์ตรงล็อบบี้สัมมนา1นะครับเพื่อความสะดวกของผู้เข้าพักทุกๆคนเพราะฉะนั้นที่เข้ามาอย่างที่ท่านอาจารย์ยอดชายบอกว่ามาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สัมมนาเพียงจุดเดียวเราไม่ไปตึก80ปีแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นไม่ไปเฉลิมพระเกียรติไม่ไปเฉลิมพระเกียรติแล้วไม่ไปที่เฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับจะจบอยู่ที่สัมมนา1และสัมมนา2ทั้งหมดเลยสำหรับบัณฑิตและญาติสำหรับบัณฑิตและญาติที่จองไว้แล้วนะครับก็หลักๆเลยทุกท่านเนี่ยที่จองไว้เนี่ยจะมาเดินทางตั้งแต่วันเข้าซ้อมใหญ่นะครับวันที่17และ18นะครับทั้ง2วันนี้ทางบัณฑิตและญาติที่มีพาหนะมานะครับนำรถมาเนี่ยยังสามารถนำรถเข้ามาจอดภายในจอดภายในมหาวิทยาลัยได้17กับ18ธันวาคมนะคะยังจอดได้อยู่แต่ว่าวันที่18เนี่ยต้องขอความกรุณานะครับผู้ที่เข้าพักในอาคารสัมมนา1และ2เนี่ยต้องนำรถไปจอดด้านนอกมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าเราจำเป็นที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อจัดเตรียมงานพิธีงานพิธีพระราชทานวันรุ่งขึ้นครับคราวนี้ที่จอดรถบัณฑิตก็คงจะต้องถามแล้วว่าไปจอดอยู่ตรงไหนจริงๆทางมหาวิทยาลัยก็มีได้ติดต่อที่ Impact เมืองทองธานีไว้แล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะนำไปจอดได้นะคะตั้งแต่เช้าเขาจะมีการเหมานะคุณโต๊ด80บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วในระหว่างที่พักนะคะคุณยอดชายคะว่าคือพักนี่หมายความว่าโอเคเราเข้าวันที่17ละ17 18วันรับจริงญาติผู้ติดตามอย่างที่บอกค่ะอย่างเช่นตัวดิฉันเองรับวันที่2วันที่19 20ครับวันที่20ในระหว่างวันที่19ดิฉันจะไปอยู่ในส่วนใดของมสท.หรือว่าอยู่บนห้องพักได้ครับก็ถ้าเป็นวันซ้อมใหญ่นะครับวันซ้อมใหญ่ที่17 18เนี่ยเวลาเช็คอินจะอยู่ที่14 นาฬิกานะครับแต่วันที่17เนี่ยเราพิเศษหน่อยนะครับก็คือว่าจะเตรียมห้องถ้าท่านใดมาแต่เช้าเนี่ยเราก็คือสามารถขึ้นห้องพักได้ตั้งแต่12 นาฬิกาเลยตั้งแต่เที่ยงนะครับเที่ยงตรงนะครับวันที่17นะครับส่วนวันที่18เนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับครับผมสำหรับวันจริงนะครับวันรับจริงนะครับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับ19 20เนี่ยเนื่องจากว่ามีมาตรการนิดนึงก็คือต้องขอความกรุณาก็คือทางบัณฑิตและญาติที่ผู้ติดตามมาด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องขอความกรุณาลงมาด้านล่างนะครับมาอยู่พื้นที่ก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนอยู่ที่อาคารสัมมนา1ได้นะครับเรามีล็อบบี้หรือจะเป็นส่วนของห้องอาหารสัมมนา1เรามีบริการอาหารสำหรับผู้ติดตามและก็บัณฑิตที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่บัณฑิตยังไม่มีที่พักนะครับเราก็มีประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2ที่ทางสมาคมได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมเนี่ยยินดีให้ข่าวสารในเรื่องของที่พักต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ025048713นะครับ025048716นะครับทั้ง2เบอร์นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องทางของ LINE @นะครับก็คือ at booking นะครับ bookingstou นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการครับผมวันจริงนะครับก็การเช็คอินเนี่ยอาจจะต้องขอความกรุณาก็คืออาจจะเป็นหลังพิธีภาคหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนสัมภาระสามารถที่จะนำขึ้นไปไว้ก่อนได้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณคุณยอดชายมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนะคะเพราะเป็นส่วนสำคัญมากด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดความรู้
ดูที่นี่สร้างสรรค์สิ่งดีสถานีมสท